ยินดีต้อนรับกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับตัว Power Bank Sync 10,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัว Power Bank Sync ตัวนี้นะครับจะเป็นการใช้งานง่ายๆมากเลยครับอันดับแรกนะครับตัวเครื่องเขานะครับเขาจะมีตัว Wireless Charge ตรงนี้นะครับที่เป็นตัว Magnet Charge มาด้วยนะครับก็คือสามารถเป็นแม่เหล็กตรงนี้นะครับก็รองรับกับพวก iPhone Magnet นะครับแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวหน้าจอ Display นะครับเวลาเรากดปุ่มด้านข้างลงไป1ครั้งนะครับจะบอกปริมาณของแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับเขาจะมีตัวสายชาร์จให้มาด้วยในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สายชาร์จตรงนี้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยครับและตัวสายชาร์จที่เราให้มานะครับจะเป็นสายชาร์จที่เป็นการชาร์จแบบปกตินะครับจะไม่ได้เป็นฟาสต์ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ชาร์จโทรศัพท์แบบฟาสต์ชาร์จเนี่ยแนะนำว่าให้หาสายชาร์จที่รองรับการชาร์จแบบฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานกันดูครับวันนี้ที่เราจะทดลองนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่น iPhone นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใช้หัวชาร์จนะครับที่เป็นหัว USB แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัว iPhone นะครับซึ่งที่เขาให้มาจะมีทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัว iPhone นะครับหัว Micro USB แล้วก็หัวที่เป็น Type C ด้วยนะครับแล้วก็ดึงหัว iPhone ออกมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีที่เป็นหัวขั้วนะครับส่วนอีกด้านเขาจะไม่มีขั้วนะครับเราก็ต้องหันด้านที่เป็นหัวขั้วนะครับเสียบเข้าไปตรงช่องให้ถูกต้องนะครับตรงด้านบนนะครับเขาจะมีช่อง USB ถึง2ช่องนะครับถ้าเป็นช่องสีส้มเนี่ยจะเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับส่วนช่องสีฟ้าเนี่ยจะเป็นช่องชาร์จธรรมดานะครับอันนี้จะต้องใช้สายชาร์จที่เป็นสำหรับรองรับการชาร์จแบบฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เสียบท็อปกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับเมื่อเสียบปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นชาร์จขึ้นมาทันทีเลยครับและวิธีการใช้ไวเลสชาร์จด้านหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นการจ่ายไฟแบบ PD ชาร์จด้วยนะครับก็คือเป็นการประมวลผลที่จ่ายไฟได้สูงสุดถึง 22.5 วัตต์เลยนะครับตัวนี้จะแรงกว่าชาร์จแบบฟาชาร์จด้วยนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆครับเรากดปุ่มด้านข้างเปิดเครื่องขึ้นมา1ครั้งนะครับนำโทรศัพท์นะครับวางลงไปได้เลยตัวนี้จะเป็นรุ่นแมกเนตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตกับโทรศัพท์ที่เป็น iPhone แมกเนตด้วยนะครับและตรงช่องด้านบนนะครับเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วว่ามีช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วเรายังมีช่องที่เป็น USB Type C นะครับตรงนี้มันจะเป็นการชาร์จแบบฟาสต์ชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีชาร์จที่เป็นสายชาร์จC2C นะครับก็สามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเรายังมีช่องที่เป็น Micro USB ตรงนี้ให้ใช้งานได้ด้วยครับวิธีการชาร์จไฟกลับเข้าไปที่ตัวเครื่องของเขานะครับก็สามารถจะใช้สายชาร์จของเขาที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นหัวตัว Type C นะครับออกมาแล้วก็เสียบหัว Type C เข้าไปตรงช่องนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็เสียบกับตัวอะแดปเตอร์นะครับก็ต้องหันขั้วนะครับให้ถูกด้านนะครับเราอาจจะใช้กับตัวอะแดปเตอร์ที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับพอเวลาเราเสียบชาร์จเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าเป็น in ตรงนี้นะครับคือกำลังชาร์จไฟกลับเข้าไปที่ตัว power bank เขาครับสำหรับข้อควรระวังการใช้ power bank ตัวนี้นะครับข้อแรกนะครับไม่แนะนำให้ทำตกกระแทกแรงๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แผงวงจรที่อยู่ด้านในนะครับเกิดความเสียหายได้ครับข้อ2ครับถ้าเราใช้งานไปนานๆนะครับประมาณสักครึ่งปีหรือว่า1ปีแล้วเนี่ยครับต้องควรจะหมั่นสังเกตนะครับถ้ามี power bank มีเกิดอาการบวมนะครับหรือว่ามีแบตเตอรี่บวมนะครับเราแนะนำว่าควรให้หยุดการใช้งานทันทีนะครับและข้อสุดท้ายครับไม่แนะนำให้โดนน้ำเลยครับเพราะตัวนี้ไม่มีระบบกันน้ำครับสินค้าตัวนี้เรามีรับประกันให้1ปีด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการจะเคลมสินค้าหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็สามารถติดต่อได้ที่ออก้าไอเดียตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ